าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปหรือว่าน้ำที่เราดื่มหรือแม้กระทั่งอาหารที่เรารับประทานค่ะสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่อาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไปด้วยกันค่ะชลิมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาเป็นพลังในการที่จะส่งต่อความคิดแล้วก็ลงมือทำในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าคนรุ่นนี้สามารถส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหน้าทั้งภูมิภาคอาเซียนได้ค่ะทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันได้นะคะสถานีวิทยุสรานรมเอ็ม1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุสารรมนะคะสาระน่ารู้งานกงสุลค่ะซึ่งออกอากาศนะคะทาง AM 1575แล้วก็ทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุสารรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ทางวิทยุนะคะเวลา4 ทุ่มนะคะถึง4 ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดวันนี้ตอนนี้ทันทีนะคะทาง Facebook Live ของวิทยุสารรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรา2คนค่ะจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอีกเช่นเคยค่ะดิฉันวรพรกาญจนวงศ์ค่ะค่ะและดิฉันนพรัตน์พรหมจรรย์ค่ะน้องเฟิร์นคะเป็นไงคะวันนี้ช่วงสงกรานต์นี้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะอ๋อช่วงสงกรานต์นะคะเฟิร์นเองก็กลับที่นครศรีธรรมราชค่ะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าค่ะส่วนพี่ฮานคะดีจังเลยค่ะส่วนทางดิฉันเองนะคะก็ไปที่อยุธยาค่ะก็ไปไหว้พระนะคะแต่ไม่ถึง9 วัดค่ะค่ะทีนี้เราพูดถึงสงกรานต์กันแล้วที่เมืองไทยนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์มาเล่าให้ฟังแต่เป็นสงกรานต์ที่ต่างประเทศค่ะสำหรับรายการของเราค่ะสาระน่ารู้งานกงสุลนะคะช่วงรอบโลกงานกงสุลค่ะเราจะไปดูควันหลงสงกรานต์บรรยากาศสงกรานต์ของเราที่จัดโดยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ร่วมกับชุมชนไทยนะคะในหลายประเทศนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ดูโครงการดีๆค่ะจะกับโครงการของสถานเอกชูตณกรุงมอสโกค่ะเป็นโครงการที่สถานทูตจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแก่ชุมชนไทยในเม็กซิโกนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าไกลแค่ไหนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีการดูแลคนไทยโดยสถานทูตสถานกงสุลทั่วโลกได้เลยนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะช่วงก็จะมีข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเฟิร์นสำหรับช่วงที่2นะคะข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยก็วันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องข้อควรรู้ในการเปลี่ยนเครื่องบินณนครแฟรงก์เฟิร์ตค่ะพี่อาร์ตส่วนเรื่องที่2ก็คือรู้ไว้ก่อนไปเที่ยวประเทศกรีซค่ะไปถึงเอเธนส์กรีซค่ะค่ะตอนนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเลยนะคะช่วงรอบโลกงานกงสุลค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังเอาไว้แล้วนะคะว่าควันหลงงานสงกรานต์นะคะในหลายประเทศนะคะในโลกของเรานะคะคราวนี้รายการสาระน่ารู้งานกงสุลวันนี้นะคะก็จะไปดูบรรยากาศการฉลองสงกรานต์ของชุมชนไทยซึ่งหลายอันเนี่ยก็คือมีสถานเอกชูตสถานกงสุลใหญ่ของเราในต่างประเทศจัดไว้ให้ชุมชนไทยเพื่อเป็นการดูแลคนไทยแล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะประเทศแรกเลยค่ะที่จะนำเสนอนะคะคือเพื่อนบ้านของเราทางฝั่งตะวันออกของเรานั่นเองก็คือกัมพูชาค่ะหลายคนยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะสงกรานต์กัมพูชาเป็นอย่างไรแต่จริงๆก็หลายคนก็รู้เหมือนกันค่ะว่ากัมพูชาก็มีสงกรานต์เหมือนกันนะคะค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อวันที่30มีนาคมนะคะ2562ค่ะสถานเอกอัครทูตไทยนะคะณกรุงพนมเปญได้จัดการทำบุญพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ณสถานเอกอัครทูตนะคะโดยมีสมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดีบัวกรีนะคะพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุตตินิกายนะคะแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานในพิธีค่ะโดยหลังจากพิธีทำบุญนะคะสถานเอกอัครทูตก็ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ชุมชนไทยค่ะในภาพนี้เราจะเห็นคนไทยนะคะรดน้ำดำหัวท่านเอกอัครทูตนะคะท่านปัญญารักษ์ภูลทรัพย์ด้วยความเคารพรักค่ะ
ค่ะจากกัมพูชาไปไหนคะเฟิร์นค่ะจากกัมพูชานะคะเฟิร์นจะขอพาคุณผู้ฟังนะคะไปยังยุโรปค่ะพี่อาร์ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นคลิปบรรยากาศสงครามไทยในสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตกรุงเบิร์นนะคะโพสต์ข่าวนี้แล้วก็ได้บรรยายไว้ว่าเป็นบรรยากาศงานแห่กองผ้าป่านะคะเนื่องจากวันสงกรานต์ณวัดศรีนครินทร์นะคะวันที่14เมษายน62สนุกคึกครื้นม่วนซื่นใครเป็นใครลองดูกันเองนะคะค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สถานกองผ้าป่าใช่ไหมคะเป็นกองผ้าป่านะคะของคนไทยนะคะที่รำวงกันอันนี้ถ้าดูเผินๆเนี่ยจะนึกว่าเป็นเมืองไทยแต่ว่าไม่ใช่นะคะข้างหลังเนี่ยก็ยังเห็นถึงความเป็นต่างประเทศนะคะอันนั้นก็คือการแห่กองผ้าป่าที่กรุงเบิร์นนั่นเองนะคะม่วนซื่นจริงๆนะคะแอบเห็นท่านทูตจักรีนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะท่านทูตจักรีศรีชวนะท่านทูตที่กรุงเบิร์นนะคะอยู่บริเวณหน้าของกองผ้าป่าด้วยค่ะเรียกได้ว่าน้องเฟิร์นคะทูตไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกก็ทำได้ทุกอย่างนะคะเข้าถึงชุมชนไทยจริงๆอย่างแท้จริงค่ะและจากสวิสค่ะก็ขอไปปิดกันที่เนปาลค่ะเนปาลนี่ทุกคนมองว่าเป็นดินแดนหลายคนมองว่าเป็นดินแดนลึกลับนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นดินแดนที่ประสูตินะคะของพระพุทธเจ้านะคะที่ลุมพินีด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่13เมษายนค่ะสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงกาฑ์มันดุนะคะได้จัดกิจกรรมสงกรานต์เห็นไหมคะในรูปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะเป็นรูปหลายท่านที่ใส่ชุดเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อลายลายดอกนะคะแสดงถึงความรื่นเริงบันเทิงใจค่ะท่านสถานเอกชูตค่ะได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ที่ทำเนียบของท่านทูตนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของไทยและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีนะคะในกาฑ์มันดุนะคะโดยมีท่านทูตนะคะท่านภควัตตันสกุลค่ะเอกอัครทูตณกรุงกาฑ์มันดุเป็นประธานนะคะโดยมีชุมชนไทยและครอบครัวชาวเนปาลที่เป็นเครือข่ายใกล้ชิดเนี่ยเข้าร่วมงานสงกรานต์กว่า30คนค่ะกิจกรรมสำคัญในงานนะคะก็ประกอบด้วยค่ะการส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะเฟิร์นแล้วก็การขับร้องเพลงไทยรับประทานอาหารร่วมกันของชุมชนไทยนะคะเวลารับประทานอาหารเนี่ยโอ้อย่างคนไทยไกลบ้านเขาว่ากันว่าที่เนปาลเนี่ยอาหารไทยก็ไม่ได้หาง่ายๆนะคะทุกคนก็จะดีใจว่าเวลาได้ท่านทูตเปิดทำเนียบนะคะแล้วก็มีการทำอาหารไทยให้คนไทยได้ทานกันนะคะการจัดสงกรานต์ในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนไทยในเนปาลให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ใกล้ชิดสอนเด็กๆลูกหลานไทยเชื้อสายเนปาลนะคะได้ให้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็เป็นการเสริมภาพลักษณ์ค่ะของไทยในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะสงกรานต์ในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ถือเป็นงานสำคัญของสถานทูตสถานกงสุลนะคะทั่วโลกร่วมกับชุมชนไทยซึ่งชุมชนในต่างประเทศเนี่ยมีกว่า 1.6 ล้านคนนะคะทั่วโลกเพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทยและที่สำคัญก็คือการรวมใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งคนไทยไกลบ้านทั้งหมดนี้นะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านกงสุลวัฒนธรรมค่ะของกระทรวงการต่างประเทศนะคะและกรมการกงสุลที่ทุกแห่งหนเราดูแลคนไทยจริงๆค่ะค่ะสำหรับช่วงรอบโลกงานกงสุลเรื่องที่2นะคะเป็นข่าวจากทวีปอเมริกาค่ะเราจะไปกันที่เม็กซิโกนะคะกับโครงการดีๆของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกค่ะโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพกับชุมชนไทยในเม็กซิโกค่ะเฟิร์นค่ะค่ะเมื่อวันที่30ถึง31มีนาคมที่ผ่านมานะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมกับกรมการกงสุลนะคะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยือนเม็กซิโกเพื่อฝึกอบรมทักษะวิชาชีพค่ะทำอะไรรู้ไหมคะพี่อาร์ตเก๋มากๆเลยค่ะค่ะอะไรคะเฟิร์นฝึกอบรมทำเทียนแฟนซีและปั้นดอกไม้จากแป้งสบู่นะคะโดยกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะคะประมาณ40คนค่ะซึ่งก็จัดกันที่ทำเนียบท่านทูตเลยค่ะพี่อาร์โอ้ค่ะรู้สึกทางของเม็กซิโกเนี่ยท่านทูตเราเป็นผู้หญิงนะคะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหลายท่านนะคะก็ยังไม่ทราบกันค่ะว่ากรมการกงสุลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลคนไทยในต่างประเทศนะคะได้คิดนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคน
ไทยนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศในหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเฟิร์นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในต่างประเทศแก่คนไทยนะคะหรือว่าตัวย่อก็คือเขาเรียกว่าเฮดนะคะก็คือใช่ค่ะศีรษะสมองนะคะก็คือความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคนไทยนะคะอันที่2นะคะการส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างที่ของสถานทูตเม็กซิโกเนี่ยนะคะทำก็คือส่งเสริมทักษะอาชีพแล้วก็พัฒนาศักยภาพนะคะต่างๆนะคะนั่นก็คือแฮนด์มือนั่นเองนะคะ4นะ3นะคะคือการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพกายนะคะแล้วก็สุขภาพจิตนั่นก็คือสุขภาพก็คือ health นั่นเองนะคะแล้วก็การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่าด้านการให้คำปรึกษาต่างๆนะคะก็คือ heart นะคะแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างพลังความสามัคคีในหมู่ของคนไทยก็คือ harmonyนะคะทั้งหมดนี้นะคะถ้าเป็นในแง่วิชาการก็รวมเป็นด้านยุทธศาสตร์ 5H นะคะของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศในการดูแลคนไทยออกไปนะคะคนไทยไกลบ้านของเรานะคะซึ่งการจัดโครงการในลักษณะนี้ของสถานทูตสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะพิจารณาให้เหมาะนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ตรงความต้องการของคนไทยในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะอย่างแท้จริงเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่เป็นงบประมาณเราก็จะต้องคิดก่อนที่จะดำเนินโครงการเข้าไปนะคะให้ตรงกับความต้องการของคนไทยที่นั่นนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่สถานทูตนะกรุงเม็กซิโกจัดครั้งนี้นะคะก็อยู่อย่างที่บอกก็คืออยู่ในด้านการเสริมทักษะอาชีพนั่นเองค่ะเฟิร์นค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดนะคะพี่ยาเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคตนะคะเรียกได้ว่าเราเนี่ยดูแลคนไทยแบบตรงความต้องการของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะอย่างของที่ล่าสุดก่อนหน้านั้นเนี่ยทางแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเราก็ส่งไปเป็นการดูแลการฝึกอาชีพเรื่องเพนเล็บเรื่องเพนเล็บนะคะเพราะว่าคนที่นั่นเขาก็แม่บ้านคนไทยที่เยอรมันเนี่ยก็สนใจในด้านนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะอยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วก็รู้ว่าชุมชนเราเนี่ยตอนนี้ต้องการคนไทยของเราที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยสนใจอยากจะพัฒนาทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือว่าอยากจะหาคุณหมอปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็สิ่งใดที่ขาดไปนะคะอาจจะกระซิบบอกกับสถานทูตสถานกงสุลใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนะคะแล้วก็แจ้งมานะคะกับทางกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะเราก็จะจัดทีมวิทยากรไปดูแลท่านค่ะค่ะค่ะต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของเรานะคะข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะพาคุณผู้ฟังนะคะลัดฟ้าไปยังประเทศเยอรมนีกันนะคะเกี่ยวกับข้อควรรู้ในการเปลี่ยนเครื่องบินนะคะณนครแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งรายงานเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่อาร์ตจากสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตค่ะค่ะซึ่งจากข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังคะสนามบินนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตนี้นะคะถือว่าเป็นสนามบินที่สำคัญของโลกแน่ละค่ะแล้วก็มีผู้เข้าใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับ4นะคะของยุโรปนะคะอันดับที่12ของโลกสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า65ล้านคนต่อปีค่ะค่ะใช่ค่ะพี่อาร์ตในแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนะคะจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนะคะก็จะมีคณะผู้แทนไทยเนี่ยจากหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วไปนะคะเดินทางเข้ามาที่สนามบินแห่งนี้นะคะเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือว่าเปลี่ยนเครื่องบินนะคะณท่าอากาศยานนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตเป็นจำนวนมากค่ะพี่อาร์ตโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการหรือว่ากฎระเบียบนะคะเกี่ยวกับการเดินทางผ่านท่าอากาศยานไว้นะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าผู้โดยสารที่จะต้องการเปลี่ยนเครื่องบินนะคะควรที่จะเผื่อเวลาอย่างน้อยเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะคะสาเหตุที่ต้องเผื่อเวลานะคะก็เนื่องมาจากว่าท่าอากาศยานแห่งนี้นะคะมีอาคารผู้โดยสารเนี่ย2อาคารด้วยกันค่ะพี่ยาน มีอาคาร1กับอาคาร2นะคะซึ่งทั้ง2อาคารเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็นอาคารเทียบเครื่องบินย่อยๆอีกนะคะ อย่างเช่น A อาคาร A อาคาร B C หรือว่า Z นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางระหว่างอาคารเนี่ยเป็นเวลานานนะคะประมาณ 20-25 นาทีเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะการปิดน่านฟ้าบางส่วนของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานแล้วก็สาธารณรัฐอินเดียนะคะทำให้เที่ยวบินเนี่ยมีความล่าช้านะคะที่จะเดินทางจากแถบเอเชียไปยังยุโรปเนี่ยอาจจะทำให้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะ
อาจจะเลื่อนไปเป็นประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะพี่อาร์ตค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะการตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าการตรวจค้นสัมภาระหรือว่าร่างกายนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความละเอียดซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดนะคะโดยมีการเน้นย้ำนะคะถึงผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสหภาพยุโรปนะคะในกรณีที่มีการพกเงินติดตัวเข้ามานะคะถ้ากรณีที่เป็นเงินสดนะคะเกิน 10,000 ยูโรเนี่ยจะต้องสำแดงนะด่านศุลกากรของท่าอากาศยานนะคะมีเช่นนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางศุลกากรเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะยึดเงินของเรานะคะเป็นจำนวนร้อยละ20นะคะแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนที่3นะคะสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือว่าเป็นหนังสือราชการไทยนะคะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะพี่อาร์ตค่ะทางสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็แนะนำมาค่ะสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทยนั้นนะคะแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการตรวจตรงตราสำหรับหนังสือเดินทางเข้าเยอรมนีนะคะหรือว่าประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นนะคะที่มีความตกลงกับไทยแต่ว่าก็จะไม่สามารถพำนักนะคะอยู่เกินกว่า90วันภายในช่วง1ระยะเวลา180วันนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าไปในประเทศในกลุ่มเชงเก้นนะคะทั้งนี้ไม่ว่าจะเดินทางเข้าหรือออกกี่ครั้งก็ตามค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสำหรับข้อแนะนำที่เป็นสำหรับผู้เข้ามาอบรมหรือว่าศึกษาต่อหรือว่าจะเป็นนักศึกษาไทยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศก็ดีนะคะควรที่จะตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางหรือว่าการลงวีซ่านะคะการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อความสะดวกในการที่จะเดินทางเข้าออกประเทศนะคะมิเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเดินทางผ่านท่าอากาศยานไปแล้วนะคะอาจจะถูกตม.เยอรมันเนี่ยกักกันนะคะแล้วก็ส่งตัวกลับไทยได้ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราก็ต้องรับผิดชอบเองนะคะค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อแนะนำดีๆจากสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะคะซึ่งสถานทูตนะคะสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเนี่ยนอกจากจะทำงานด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆแล้วนะคะก็ยังมีการดูแลคนไทยที่พำนักในประเทศนั้นๆด้วยนะคะนอกจากนี้อีกอย่างนึงที่ทำกันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นจากสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตนั่นก็คือการนำข่าวสารข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการมีเรื่องการอัปเดตสถานการณ์ในประเทศนั้นๆนะคะเรื่องการเตือนในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะมาเล่าให้กับคนไทยในประเทศนะคะให้ฟังด้วยแล้วก็เหล่ารายการสาระน่ารู้งานกงสุลจึงได้นำมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบในวันนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยข่าวที่2นะคะในหัวข้อรู้ไว้ก่อนไปเที่ยวประเทศกรีซนะคะค่ะสำหรับในประเทศกรีซนะคะในช่วงเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีคนไทยเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะคะและหลายคนนะคะพี่ยาก็ประสบปัญหาในการที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือว่าหนังสือเดินทางสูญหายนะคะค่ะซึ่งโดยเฉพาะการถูกโจรกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนะคะอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะพี่ยาค่ะก็อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้อย่างแฟรงก์เฟิร์ตก็คือที่สนามบินนะคะห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าใต้ดินค่ะร้านอาหารสถานที่ต้องท่องเที่ยวต่างๆค่ะเฟิร์นค่ะค่ะใช่แล้วค่ะพี่ยาสถานที่เหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วพวกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็จะใช้เป็นสถานที่ที่โจรกรรมทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะคะค่ะและก็มักจะไม่ก่อเหตุคนเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำกันเป็นกลุ่มเป็นขบวนการนะคะพี่อาร์ตซึ่งสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกรีซนะคะก็ควรที่จะทราบถึงข้อพึงระวังนะคะที่คนไทยจะต้องปฏิบัติตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงเอเธนส์นะคะได้ออกประกาศเรื่องข้อพึงระวังสำหรับการท่องเที่ยวในกรีซมีดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญนะคะโดยเฉพาะหน้าหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าและก็ประชาชนเนี่ยแยกเก็บไว้ต่างหากนะคะอันนี้เพื่อป้องกันการสูญหายนะคะนอกจากนี้ก็ควรที่จะพกรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วหรือว่า2นิ้วนี่พกติดตัวไว้นะคะเพื่อประโยชน์ในการที่จะออกหนังสือเดินทางชั่วคราวนะคะซึ่งเป็นหนังสือสำคัญประจำตัวที่เรียกกันว่า CI นะคะ Certificate of Identity นะคะเพื่อเป็นการเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองนะคะในกรณีที่มีความจำเป็นนะคะค่ะ2ก็คือให้พกเงินสดเท่าที่จำเป็นนะคะเน้นย้ำว่าให้ใช้จ่ายบัตร
ผ่านบัตรเครดิตเป็นหลักจะดีกว่านะคะและสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ควรที่จะมีนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยติดตัวไว้นะคะในกรณีที่บัตรหายและต้องการแจ้งขออายัดบัตรที่ถูกโจรกรรมได้อย่างทันท่วงทีนะคะค่ะ3ก็คืออย่าละทิ้งสายตาจากกระเป๋าสัมภาระที่ติดตัวมานะคะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนะคะเนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมักจะทำการโจรกรรมทรัพย์สินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยจะระมัดระวังตัวค่ะหรือว่ามัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับการถ่ายภาพนะคะสำหรับข้อ4นะคะก็ขอให้เก็บกระเป๋านะคะหรือสัมภาระต่างๆไว้ติดไว้กับตัวตลอดเวลานะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้ตลอดในรถเช่านะคะก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ไม่ควรวางสัมภาระทิ้งไว้เพราะว่าอาจเกิดเหตุกลุ่มมิจฉาชีพทำลายกระจกเพื่อโจรกรรมทรัพย์สินก็ได้ค่ะอย่างเช่นดิฉันเองนะคะก็เคยเกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะตอนที่ไปท่องเที่ยวนะคะที่กรุงปรากนะคะระหว่างที่ได้จอดรถที่เช่าไว้นะคะโดยที่ไปกับเพื่อนนะคะจอดรถแล้วก็ล็อกรถแต่ว่าเพื่อนได้ลืมกระเป๋าสตางค์นะคะไว้ในรถนะคะจริงๆก็ซ่อนคือก็เขาก็วางไว้แบบไม่ได้จงแจ้งอะนะคะก็อยู่ในซอกๆหลืบๆนะคะแต่ก็มีคนที่คนที่นั่นเนี่ยก็ได้ทุบทำลายนะคะกระจกแล้วก็นำกระเป๋าสตางค์ไปค่ะอันนั้นก็ไม่สนุกเลยเพราะว่าทำให้ต้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่เสียเวลาไปกับการดำเนินการแจ้งความค่ะค่ะก็5ค่ะให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่นี่ค่ะแอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะคะโดยที่มีการแสดงบัตรประชาชนปลอมนะคะเพื่อที่จะขอดูหรือตรวจค้นสิ่งของในกระเป๋าค่ะแล้วก็ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะคะหรือต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตนะคะได้ที่หมายเลข302106710155นะคะหรือ306944532916ด้วยค่ะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสาระน่ารู้งานกงสุลนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะเปิดมาตอนนี้แล้วก็เอ๊ะตอนกำลังจะจบซะแล้วนะคะพูดกันเร็วเหลือเกินนะคะก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะคะรายการกงสุลขออภัยครับรายการสาระน่ารู้งานกงสุลนะคะย้อนหลังได้เสมอค่ะที่เพจของสรานรมเรดิโอนะคะsaranrom.mfa.go.th ค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะประสบปัญหาทุกร้อนในต่างประเทศนะคะต้องการให้ความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานทางด้านกงสุลนะคะทั้งหนังสือเดินทางการรับรองเอกสารการทำวีซ่าของคนต่างด้าวในไทยนะคะก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้หลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebookกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะชื่อเพจว่ากรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะหรือที่เว็บไซต์ www.consular.go.th นะคะหรือสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะได้ที่ไทยคอนซูล่านะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มีหมายเลข call center นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข025728442นะคะและนอกจากนี้ก็มี LINEID นะคะแล้วก็ WeChat ID นะคะไทยคอนซูล่าค่ะค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามที่หรือข้อสงสัยหรือข้ออยากให้พวกเราแนะนำนะคะค่ะก็สามารถที่จะหรือว่าให้อยากให้เราอธิบายเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะในรายการนะคะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะทางกล่องข้อความที่อยู่ใน Facebook นะคะของสรานรมเรดิโอและกล่องข้อความของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง2คนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะได้ทาง Facebook Live ของเพจสรานรมเรดิโอและคลื่น AM 1575นะคะกับรายการสาระน่ารู้งานกงสุลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ชอบการเดินทางเพราะว่าการเดินทางเนี่ยทำให้วูดี้ได้เห็นมุมมองของโลกที่ต่างไปจากเดิมได้เห็นความเชื่อมโยงของเส้นทางผู้คนสินค้าแล้วก็วิถีชีวิตที่โยงใยกันทั้งหมดนะครับสำหรับประชาคมอาเซียนวูดี้มองว่าแม้เราจะเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายแต่เป็นความหลากหลายที่ลงตัวครับประชาคมอาเซียนมีแผนแม่บทครับว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนคริสต์ศักราช2025ที่เน้นเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายในประชาคมอาเซียนทั้งความเชื่อมโยงนะครับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศทั้งหมดนี้แหละครับ
ทำให้เราสามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเรายังมีความเชื่อมโยงครับทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับที่ทำให้เราค้าขายกันได้อย่างคล่องตัวมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงความเชื่อมโยงของประชาชนครับที่ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจร่วมมือกันได้มากขึ้นวูดี้เลยมองว่าเราต้องรักษาแล้วก็สานต่อสายสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเหล่านี้เอาไว้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนครับเพื่อให้เราเป็นคนรุ่นนี้ที่จะส่งต่อความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อของประชาคมอาเซียนให้กับคนรุ่นหน้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาเซียนที่ยั่งยืนไปด้วยกันนะครับในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้นะคะเชอรี่ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะว่าคนรุ่นนี้สามารถส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นหน้าทั้งภูมิภาคอาเซียนได้ค่ะทุกคนสามารถมีส่วนสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันได้นะคะการท่องเที่ยวก็คือการที่เราเนี่ยนะครับได้เดินทางไปในที่ต่างๆที่น่าสนใจได้ไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับได้ลองทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและที่สำคัญครับได้พบปะผู้คนที่แตกต่างแต่ความแตกต่างอันนี้แหละครับที่ทำให้อาเซียนเนี่ยมีความน่าสนใจประชาคมอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยได้มีการจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนขึ้นมาที่มีชื่อว่าอาเซียนทัวริสึมฟอรัมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สมดุลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อทุกคนเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของอาเซียนให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสมดุลเพื่อคนรุ่นหน้ามาร่วมกันสร้างอาเซียนให้ยั่งยืนไปด้วยกันครับจะมาเป็นพวกเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราก็ต้องพัฒนาทักษะในหลากหลายด้านเลยค่ะทุกอุปสรรคทุกข้อจำกัดเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้หากเรามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะพัฒนาตัวเองค่ะประชาคมอาเซียนของเราเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองในทักษะที่รอบด้านรวมถึงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตทั้งนี้นะคะก็เพื่อทำให้เยาวชนอาเซียนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปด้วยกันค่ะพวกเราจะเป็นคนรุ่นนี้ที่ส่งต่อพลังในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดไปถึงคนรุ่นหน้าของประชาคมอาเซียนค่ะสวัสดีครับพวกเราไทเทเนียมการร้องเพลงเขียนแร็ปนะครับก็จะเขียนถึงสิ่งในสังคมที่เราอยากจะพูดถึงนะครับเราสามารถแสดงออกแล้วขับร้องมันออกมานะครับตามสไตล์ของเราผมมองว่านั่นแหละคือความเท่าเทียมนะครับในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นความไม่เท่าเทียมกันยังเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนะครับทางอาเซียนก็ได้เล็งเห็นและได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังครับ